สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันที่15กรกฎาคม2024นะครับวันนี้เฟียงคิดินเด็ก52จากเมื่อวานนี้33นะกับบรรยากาศของตลาดคริปโตที่ตอนนี้ดูเหมือนชุมชนไม่กลัวอะไรแล้วตอนนี้กาวเข้ามาเยอะมากนะครับกาวใหญ่ๆหลอดใหญ่ๆก็จะเป็นในเรื่องของลุงทรัมป์หลายคนมองว่าลุงทรัมป์ จะชนะการเลือกตั้งการแข่งขันจบลงแล้วภาพที่ออกมามันชัดเจนโพคะแนนเสียงคะแนนนิยมเนี่ยจากเดิมที่อยู่ประมาณ48-52 49-51เนี่ยล่าสุดบางโพนะครับมองว่า68คือโอกาสที่ลุงทรัมป์จะได้กลับมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งนะครับและสำหรับชุมชนคริปโตข่าวดีคือหลายข่าวดีคือลุงทรัมป์ จะไปงาน n a s v l l w Bitcoin Conference ที่รัฐเทนเนสซีตรงนี้ไม่เลื่อนนะครับล่าสุดทาง Watcher.guru เขาออกมารายงานนะครับบอกว่า,าน่าจะเป็นไปตามแผนแกจะต้องมาขึ้นเวทีในวันที่27ประมาณครึ่งชั่วโมงนะแต่แน่นอนอเหมือนวัวหายล้อมค้อทีม s s e u u r t y y ต้องมาเต็มพิกัดนะครับดูแลความปลอดภัยกับลงชัม ส่วนกาวที่2ก็คือเรื่องของเฟดนะตอนนี้อารมณ์บนตลาดเนี่ยเ,เฟดยังไงก็ลดดอกทุกคนพูดถึงันเรื่องเฟดแม่บ้านราปนอ,อแม่ค้ารถพุ่มพวงพี่วินโมไซพ่อค้าธุรกิจห้างร้านานักลงทุนเนี่ยทุกคนพูดแต่เฟดจะลดดอกนะครับและถึงแม้การลดดอกอาจจะไม่ใช่ยาพิเศษที่แบบพอลดปุ๊บทุกอย่างพุ่งปับเนี่ย แต่มันจะเป็นกาวที่ดีมากบรรยากาศของตลาดคริปโตและทุกตลาดเนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือกาวจะเยอะกว่าฟัดนะครับแถมตอนนี้คะแนนนิยมลุงโจเราไม่ต้องพูดกันนะบางคนเนี่ยลืมไปแล้วว่าลุงโจเป็นประธานาธิบดีนะตอนนี้บางคนเมื่อคืนคิดว่าพอลุงทรัมป์เกิดเหตุรอบยิงปุ๊บแกรักษาพยาบาลเสร็จกลับไปนอนที่ไวท์เฮาส์จริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆ ลุงทรัมป์เป็นแค่ผู้สมัครแข่งขันตอนนี้ลุงโจยังเป็นประธานาธิบดีอยู่นะแต่ความที่บรรยากาศตอนนี้มันมันลืมไปแล้วว่าใครเป็นผู้นำนะมันก็เลยอาจจะทำให้ลุงโจเนี่ยต้องส่งสัญญาณต้องยักคิ้วให้ลุงเจริญมหรือเปล่ากดปุ่มลดดอกกดปุ่มพิมพ์เงินหรือเปล่าตอนนี้เขาต้องการสร้างบรรยากาศดีๆให้กับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาหรือเปล่านะตรงนี้ต้องจับตานะครับกาวที่3แน่นอนจะเป็นในเรื่องของ Ethereum Spot ETF อัตนะิเวนสปอร์ตอีทีเเราทราบดี SEC อนุมัติ24พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เรารอแค่ในเรื่องของ S1 registration update ซึ่งคุณแกรี่แกนสเลอร์เมื่อเดือนที่แล้วไปให้สัมภาษณ์แล้วแกบอกว่าทุกอย่างไปได้สวยนะผู้เชี่ยวชาญด้าน ETF คุณเอริกบาลชินัสมองว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่แกคาดการไว้เนี่ย 18กกรกฎาคมจับตาให้ดีแกใช้คำว่า best guess นะถ้าให้ผมเดาว่าความเป็นไปได้ที่มากที่สุดเนี่ยเพื่อสุบดีที่18กดกรกฎาคมนี้อาจจะผ่านฉลุยนะครับสากาวนี้ตอนนี้ดูเหมือนสร้างความมั่นใจให้ชุมชนคริปโตผสมควรนะตอนนี้ตลาดไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแท่ง3เมตร4เมตรขึ้นมาเป็นดอกเห็ดรอแค่เสาเอก8เมตร16เมตรนะครับผู้สบภัยเมากสตอนนี้ผมว่า หลายคนไม่กล้ากดขายนะถ้ากดขายเนี่ยมันอาจจะเป็นการขายหมูที่หกเดือนให้หลังหนึ่งปีให้หลังย้อนกลับมาเสียดายแน่นอนนะครับตัวเลขสําคัญสําคัญสัปดาห์นี้ก็ไม่เหมือนสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรมากมีแค่วันอังคารในส่วนของ Retail Sales แล้วก็วันศุกร์มีเฟสเมมเบอร์ออกมาพูดคน2คนนะแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับลุงเจริญนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่กำลังติดดอยใครที่กำลงังรอวันมูลสัปดาห์นี้จับตาดูให้ดีส่วนใครที่ต้องการรอยยิ้มเสียงหัวเราะเชิญนะครับช่องใดต่อปูบนแพลตฟอร์ม TikTok หรือถ้ามีอะไรขำๆอยากให้แซวเหรียญไหนคอมเมนต์กันเข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีร่ารวยขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม Thank you